ฟันในปากของเราทันตาฟันทันตาฟันถ้าปล่อยไว้แปลงฟันชำระก็มีกลิ่นทันตาฟันทันตาฟันเรื่อยไปตะโจหนังตะโจหนังเห็นหนังตามร่างกายของเราพิจารณานั่งทำความสะอาดไม่ทำความสะอาดก็มีกลิ่นไม่อาบน้ำชำระตะโจหนังตะโจหนังพิจารณาได้ผมขนเล็บฟันหนังสิ่งเหล่านี้เป็น เป็นอุบายสามารถที่ทำให้จิตใจเราสงบจากอดีตอนาคตความเบื่อหน่ายฟุ้งซ่านรำคาญใจนิวรณ์มาครอบงำพิจารณาสังขารร่างกายเป็นอุบายจริตแต่ละคนที่นั่งจริตแตกต่างกันไปเพราะนั้นจริงไหนสงบเราก็ใช้เรื่อยไปดูลมเข้าลมบอกอนาปานสติลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกหยาบละเอียดอยู่ที่ลมเข้าลมออกผ่านเข้าก็รู้ผ่านออกก็รู้เพราะฉะนั้นพยายามมีสติที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพุทโธเป็นผู้รู้พุทโธเป็นผู้ตื่นพุทโธเป็นผู้เบิกบานใจเพราะนั้นพยายามทำให้จิตใจของเราเบิกบานอยู่ตลอดเวลาจิตใจตื่นเบิกบานนั่งภาวนาแล้วก็รู้สึกว่าจิตใจของเรามีความสุขสงบเกิดขึ้นบุญปรากฏอยู่ที่ใจเราในพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราอยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติเรียกศรัทธาให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พยายามอดทนอดกั้นและขันติความอดทนที่กายภาวนาไปภาวนาไปก็กายปวดเมื่อยเวทนาที่กายกายปวดแต่ใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ใจเป็นผู้ชนะใจก็มีภาวนาต่อไปพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราตั้งจิตตั้งใจของเรากายตรงไม่หน้าตรงหลับตายนั่งก้มหน้าเงยหน้าจะเกินไปทำสติของเราอยู่ที่กายกายนั่งกายสงบกายเฉยขณะนี้พิจารณากายแล้วนุ่งห่มผ้าสีและลักษณะใดเห็นกายเห็นใจไม่เห็นกายเห็นใจก็จะลืมอดีตอนาคตละปล่อยวางก็จะเห็นความบ้างความเฉยที่ใจของเราก็มีองค์ภาวนาหายใจเข้าพูทายใจออกโทหายใจเข้าพูทายใจออกโทเรามีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกจากหยาบจากหยาบจากอดีตอนาคตหยาบพุ่งสร้างลมคันใจเป็นจิตหยาบความหยาบมีตติหยาบภาวนาไปภาวนาไปมีตติอดีตอนาคตก็มาปัจจุบันอยู่ที่องค์ภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทภาวนาไปภาวนามีตติตามรู้ตามเห็นลมเข้าลมออกจากหยาบละเอียดไปมากขึ้นมากขึ้นเริ่มสงบพุทโธหายไปอดีตอนาคตหายไปมีตัวรู้ที่ใจเราไม่ต้องตกใจมีตัวรู้ที่ใจว่างใจเฉยใจเย็นสบายได้สัมผัสกับบุญกุศลอยู่ที่ใจของเราในชั่วขณะเพราะสติเรามีไม่มากแต่จะมีสติเรามากก็สงบมากสติน้อยแล้วก็สงบน้อยยังไม่ค่อยมีสติอยู่ที่องค์ภาวนาก็พยายามตั้งจิตตั้งใจของเรา
พยายามอดทนกับกั้นพยายามยกจิตยกใจของเราวิตกยกจิตก็สู่อารมณ์ที่เป็นบุญกุศลเกิดขึ้น จิตไปตกตามจากอดีตอนาคตความฟุ้งซ่านรำคาญใจอิจฉาริษยาไม่พอใจสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอดีตก็ผ่านไปปัจจุบันมีแต่กายกับใจเท่านั้นขณะนี้เราสงบอยู่ในท่าใดลักษณะใด ขณะนี้กายเป็นบุญก็พยายามทำจิตทำใจเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นกายของเรามีศีลศีลที่กายที่วาจาที่ใจเราพิจารณาอยู่ตลอดเวลามีสติระลึกรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออก สติมากขึ้นมากขึ้นภาวนาไปภาวนาไปจิตเริ่มสงบภาวนาไปภาวนาก็เริ่มมีความรู้สึกว่าตัวโยกตัวคอนตัวใหญ่ใหญ่ไปบางครั้งก็ตัวหายไปก็ไม่ต้องตกใจลืมตาพิจารณาความรู้สึกที่กายเห็นกายนั่ง เห็นกายนั่งกายสงบกายเฉยพอเห็นกายพิจารณาความรู้สึกที่กายก็เห็นกายนั่งในท่าใดลักษณะใดก็ไม่ดับที่กายที่ใจก็ภาวนาพุทโธต่อไปการปฏิบัติมีสติตามรู้ตามเห็นมีสัมปชัญญะรู้พร้อมทั่วร่างกายและจิตใจพิจารณาปัจจุบันความเป็นจริงเกิดขึ้น แล้วเสียงมารบกวนดังมากดังน้อยก็พิจารณาในความรู้สึกพิจารณาที่กายนั่งกายสงบกายใช้กายในท่าใดลักษณะใดก็ภาวนาพุทโธต่อไปลองกังภาวนาไปถึงขณะนี้ยังไม่ค่อยสงบสกปรกฟุ้งซ่านรำคาญใจอดีตอนาคตคิดอยู่เรื่อย ทำให้เราฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดนิวรณ์ความเบื่อหน่ายฟุ้งซ่านอยากจะลุกอยากจะเดินก็พยายามมาพิจารณารูปนั่งมองพระกัสสมาธิพิจารณารูปนั่งตั้งแต่ศีรษะในความรู้สึกว่ามีผมบนศีรษะของเราพิจารณาเรื่อยมาถึงใบหน้าหน้าตาคิ้วคางจมูกปากเป็นไรพิจารณา เลื่อยไปถึงลำตัวรอบลำตัวนุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดเลื่อยไปถึงก้นกบเลื่อยไปถึงเลื่อยไปถึงปลายเท้าและปลายเท้าพิจารณาก็มาถึงก้นกบความรู้สึกที่เรานั่งอยู่เลื่อยมาถึงลำตัวเรานุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดความรู้สึกเราเห็นในความรู้สึกเลื่อยมาถึงลำคอรอบลำคอเรามีลักษณะใดมี กระดูกในความรู้สึกเป็นปล้องกระได้เลื่อยมาถึงใบหน้าตาคิ้วคางจมูกปากเป็นไรพิจารณาในความรู้สึกเลื่อยไปถึงบริสุทธิ์คือปลายผมพิจารณาก็สามารถพิจารณาได้ตั้งแต่ศีรษะเลื่อยมาถึงใบหน้าลำตัวจนถึงปลายเท้าปลายเท้าพิจารณาขึ้นมาถึงเบื้องบนคือปลายผมก็สามารถพิจารณาได้ก็สามารถจะถูกจริตให้จิตใจเราสงบไปสักพักนึง จากอดีตอนาคตความง่วงนอนความเบื่อหน่ายก็ภาวนาพุทโธอย่างเดิมหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกการภาวนานั่งสมาธิเรานั่งตามแบบธรรมชาติไม่ต้องนั่งเกร็งลำตัวภาวนาไม่ต้อง ทำลมเข้าลมออกปล่อยไปตามธรรมชาติเพียงวิตติตามรู้ตามเห็นที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ความนึกคิดอดีตอนาคตก็ตามรู้ตามเห็นภาวนาพุทโธเผลอสติไปอดีตแล้วก็รู้ไปอดีตเราจะปล่อยไปแค่ไหน
จะเพลินแค่ไหนแต่เราตั้งสติให้ดีอดีตเป็นตัวทุกข์อดีตเป็นตัวฟุ้งซ่านอนาคตก็ทำตัวมืดมนทำให้จิตใจเราไม่สบายใจเพราะนั้นปัจจุบันเท่านั้นก็มาที่ปัจจุบันที่เราภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทมีสติตามลมตามเห็นมากขึ้นมากขึ้น ก็จะเห็นพุทโธในความรู้สึกว่าพุทโธเป็นผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธเป็นผู้เบิกบานพุทโธเป็นผู้สว่างอยู่ที่จิตใจเราอยากให้เมฆหมอกมาบังและจิตใจของเรามืดมนก็มีพุทโธก็ทําเป็นผู้รู้ตื่นผู้เบิกบานจิตใจก็สบายอยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติกายเบาใจเบากายหนักมารู้ว่ากายหนักกายปวดเมื่อย มาพิจารณาที่ใจใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ใจสบายใจอยากจะภาวนาต่อไปมันพยายามตั้งอกตั้งใจเพิ่งเบื่อหน่ายมาพิจารณาความรู้สึกของเรานั่งท่าใดลักษณะใดเห็นกายเห็นใจของเราก็พิจารณาไปเรื่อยเกิดสมถะพร้อมด้วยวิปัสสนาเกิดขึ้นใน การปฏิบัติสมถะคือความสงบพุทโธพุทโธหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทก็เดินสู่สมถะสงบที่กายที่ใจของเราพิจารณาสมถะความสงบเกิดขึ้นพอมีสมถะธรรมะมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เกิดความสงบสมาธิเกิดขึ้นอันไหนไม่สงบ ไปอดีตอนาคตฟุ้งซ่านรำคาญใจก็พิจารณาว่าสิ่งอันนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปก็เป็นวิปัสสนาญาณได้พิจารณาเบื้องต้นพิจารณาก็มาสมถะองค์ภาวนาเหมือนเดิมพิจารณาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไป ที่เราฟุ้งซ่านรำคาญใจเบื่อหน่ายอยากจะลุกอยากจะเดินไปเบื่อในการปฏิบัติเพราะเรามีสมถะมีไม่มากวิปัสสนาก็ไม่มีมีการพิจารณาความทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกายปวดเมื่อยเวทนาเกิดขึ้นที่กายกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานก็มาพิจารณาได้ เห็นกายนั่งกายสงบกายเฉยกายปวดเมื่อยกายเวทนากายต้องนั่งท่าใดลักษณะกายเน่าเปื่อยพิจารณาได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปสามารถเราพิจารณาเป็น วิปัสสนาเกิดขึ้นเราพิจารณาไปวิญญาณก็รู้สึกว่ามันก็เริ่มสงบได้เริ่มสงบ พอมันมารวมในการพิจารณาอยากมาละเอียดมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดสมถะความสงบเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวพิจารณาตรงนี้ไม่ยามให้รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วที่เรานั่งอยู่นี่ก็อารมณ์ปรุงแต่งเป็นยังไงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาอารมณ์ดีไม่ดีเกิดขึ้นใน ใจของเราเราปล่อยปละละเลยเราไม่แต่งใจของเราไม่ตามรู้ตามเห็นเพราะว่าใจเราไม่ใช้พลังความรู้สึกที่ดีๆสมาธิเกิดขึ้นในใจของเราจิตใจเราก็รู้สึกว่าไม่สดชื่น มันขาดอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะไม่มีธรรมะในหัวใจมันบัวที่ขาดน้ำมันบัวแรงน้ำขาดน้ำแล้วก็มันก็ไม่สดชื่นเพราะนั้นเราต้องพยายามทำจิตใจของเราชุ่มฉ่ำมีสมาธิรอเลี้ยงในหัวใจของเราสงบสว่างอยู่ที่ใจเราก็ต้องอาศัยสติ อยู่ที่กายที่ใจของเรามีสติที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออก
สงวงมากนั่งหลับนั่งสับก็ลืมตาในสมาธิได้ลืมในความรู้สึกในที่หัวใจเราไม่ต้องภาวนาพิจารณาและความรู้สึกใจดีใจเฉยใจทุกข์ใจทุกข์ใจของเราเป็นยังไงเกิดขึ้นขณะนี้พิจารณานึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเรา ยังไม่หายง่วงนอนก็ลืมตามองพิจารณากายเรามองที่กายของเราเห็นกายนั่งกายสงบกายเฉยก็ลืมในตาของภายในนั่งท่าไหนลักษณะใดเห็นกายแล้วยังง่วงอยู่ก็พิจารณาลืมตาเสร็จแล้วก็พิจารณาใหม่มันก็หาอุบายได้เหมือนกันดังนั้น เราพยายามสังเกตนั่งสมาธินั่งทีแรกก็ภาวนาเริ่มสงบต่อไปสักพักหนึ่งเริ่มมันผิดสังเกตเราก็รู้แล้วอันนี้นิวรณ์เริ่มมาครอบงำพอง่วงเกิดขึ้นแล้วเราก็เปลี่ยนวิธีหาอุบายพิจารณาสังขารร่างกายภายนอกและภายในเริ่มพิจารณาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจ แล้วก็ตาโจทันตานาขาโลมาพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมายังไม่สงบอีกก็ภาวนาพุทโธใหม่หายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโธพูดลมเข้าโธลมออกแล้วยังไม่สงบอีกกลับมาพิจารณารูปนั่งมองพระกัตตมาที่ท่าใดลักษณะใดเห็นกายเรานั่งอยู่เห็นจิตใจ คิดอะไรอยู่ปรุงสร้างลำคาญใจเกิดขึ้นในจิตใจแล้วพยายามให้ตามรู้ตามเห็นพิจารณาอยู่เนืองๆอยู่ตลอดเวลาพยายามที่เราปรุงสร้างเรามีอดีตอนาคตก็พอเราไม่พิจารณาที่กายสติก็หายไปพุทโธก็ไม่มีพุทโธไม่มีก็ทิ้งที่กายลืมกายสัมปชัญญะก็ไม่มีที่กาย กายนุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดก็เป็นอดีตอนาคตเป็นที่ตั้งทำให้จิตใจเราปรุงถ้าลำคันใจนิวรณ์มาครอบงำจิตใจสกัดกั้นคุณความดีไม่สู่องค์มรรคจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นที่จะสู่องค์มรรคเพราะนั้นพยายามเวลาของเรามีไม่มาก มีแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองหายใจเข้าหายใจออกก็อยู่ตรงนี้เองความดีก็อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกที่เราสร้างความตายอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกมรรคผลก็อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี่เองเพราะนั้นพยายามตามรู้ตามเห็นอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้า พิจารณาความรู้สึกความรู้สึกของเราหรือพิจารณาความเงียบความสงบเป็นธรรมชาติสงบเสียงสงบก็รู้เงียบสงบหรือไม่ค่อยสงบเสียงเกิดขึ้นพิจารณาตั้งอยู่ก็ดับไปแม้แต่ความรู้สึกของเราก็พิจารณา ไม่มีอะไรที่จะหลังยั่งยืนสังขารร่างกายของเราแม้แต่ความนึกคิดแม้แต่องค์ภาวนา
หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทมันก็ไปอดีตไปแล้วหายใจออกภาวนาว่าโทก็นาที่ภาวนาก็เป็นปัจจุบันผ่านไปแล้วก็เป็นอดีตนี่คือความจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปพิจารณาเป็นอารมณ์ของเราก็เหมือนกันอดีตอนาคตถ้าเราพิจารณาว่าเที่ยงก็คือเที่ยงอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าอดีตสนุกสนานอนาคตนึกถึงเรามีความสุขก็ได้แค่ชั่วขณะก็เป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่ระไปเป็นสัจธรรมไม่มีอะไรที่แน่นอนนอกจากความดีเท่านั้นเป็นนามธรรมในจิตใจของเราเป็นอายทรัพย์เกิดขึ้นในใจของเราเพราะนั้นพยายามในศีลสมาธิปัญญาสามารถที่จะทำให้ชีวิตเรานี่มีความสุขความสงบเกิดขึ้นทั้งปัจจุบันและอนาคตพยายามสร้างปัจจุบันให้มีชีวิตที่ดีมีความสงบเกิดขึ้นความสุขสงบเกิดขึ้นขณะนี้อยู่ที่ใจเราใจว่างใจเฉยใจสบายใจปละไปวางนั่นเนี่ยบุญกุศลปรากฏอยู่ที่ใจของเราพักนึงแต่ฟังถ้าลำคันใจอึดอัดทุกข์เกิดขึ้นในใจความสว่างก็จะไม่มีที่ใจของเราความสุขสงบบุญกุศลปรากฏอยู่ในใจก็คือสวรรค์ความทุกข์อึดอัดฟังถ้าลำคันใจสวรรค์ก็ค่อยหมดไปเพราะนั้นพยายามสร้างสวรรค์ที่กายที่วาจาที่ใจสร้างความสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เวลานี้หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราพยายามนั่งกายตรงไปหน้าตรงหลับตาอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าจะเกินไปพยายามอดทนอดกั้นไหมอดทนขันติบารมีที่กายอดกั้นหลายอารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์ดีไม่ดีความปรุงสร้างลำคางใจที่ใจก็พยายามอดกั้นพิจารณาที่ใจใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ใจสว่างสงบใจมีภาวนาก็ภาวนาต่อไปเวลาที่เราได้มาสร้างบารมีร่วมกันเวลามีไม่มากนักก็พยายามตั้งอกตั้งใจพยายามสร้างคุณงามความดีให้กับชีวิตของเราที่ได้มาสัมผัสกับพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเรามาสัมผัสกับศีลสมาธิและปัญญาขณะนี้เราได้สร้างบารมีความอดทนอดกลั้นสร้างขันติบารมีสร้างศีลบารมีสร้างสัจจะบารมีศรัทธาบารมีสร้างอุเบกขาบารมีพยายามวางเฉยสิ่งที่เกิดขึ้นพิจารณาตั้งสัจจะความจริงใจเกิดขึ้นในหัวใจของเราเรามีพร้อมแล้วเราได้สร้างบารมีขณะที่เราภาวนาสมาธิได้ปฏิบัติบุญกุศลนี้เราก็ได้ส่งเสริมให้กับชีวิตของเราเวลาที่เราได้มาสร้างบารมีร่วมกันเวลามีไม่มากนักก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันก็สมควรกับเวลาก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งเราควรทำความรู้สึกทั่วร่างกายและจิตใจความสงบเกิดขึ้นอยู่ที่กายสงบวาจาสงบใจสงบมีองค์ภาวนาเป็นที่ตั้งพุทลมเข้าโทลมออกก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งเรารวบรวมความรู้สึกอยู่ที่ใจบุญปรากฏอยู่ที่ใจเย็นสบายเก็บที่ใจของเราทุกครั้งที่จะออกสมาธิพิจารณาความรู้สึก
สงบอยู่ในเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางบนซ้ายนั่งกายตรงๆไม่หน้าตรงหลับตาทุกครั้งเราพิจารณาก่อน พิจารณาเสร็จแล้วมาทำความสุขมือข้างขวาเคลื่อนยกไปเลยวางที่เขาข้างปลาที่เท้าปลามือที่ปลายหัวเข่ามือซ้ายเคลื่อนยกไปเลยวางที่เขาข้างซ้ายที่เท้าปลามือที่ปลายหัวเข่าแล้วก็ยกมือขวาเคลื่อนยกมาวางที่ระหว่างอกและเท้าพนมมือที่ระหว่างหน้าอก ใจเคลื่อนยกมาเลยตาประกบพนมมือดังดอกตวมที่ระหว่างหน้าอกดังจิตตั้งใจของเรานอมาลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเรานึกถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายแผ่เมตตาให้กับพระอินทร์พระพรหมพระโยมบาลลูกเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตาย สัตว์ใดที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่แผ่สัตว์ใดก็ต้องตระจักอธิษฐานบุญกุศลที่สร้างขณะนี้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขและสุขปรารถนาความพ้นทุกข์และพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านที่ปรารถนาจะแล้วมือขึ้นประจบเหนือระหว่างคิว มือลองวางที่หน้าตักก็ลืมตาออกจากสมาธิได้นะทำยังมีสติเปลี่ยนใจเปลี่ยนฝานะไม่ดังจะแผ่เมตตาพร้อมกัน เป็นสัตว์สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภัยบาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยโสขีอาตานังบริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดพอมีเวลานะอันนี้ก็มีเวลาทำจิตทำใจต่อนะฟังเทศต่อตอนนี้ก็ผ่อนคลายความตึงเครียด นะอันนี้เราปฏิบัติน้องสมาธิก็รู้สึกว่ามันยังตึงอยู่ตอนนี้ขยับได้ฮะหันซ้ายหันขวาได้นะอันนี้ผ่อนคลายเพราะว่าผ่อนคลายอิริยาบถแต่ไม่ใช่ว่าพูดคุยกันอะไรกันนะอันนี้ก็พอดีนะพอดีเพราะว่าได้นั่ง สมาธิสร้างบารมีแล้วเรียกว่าสมถะวิปัสสนากับชีวิตจิตใจเราที่เรามาเสริมสร้างความเข้มแข็งฐานของเราที่อ่อนแอเราก็มาสร้างฐานกราบพระไหว้พระสวดมนต์มาสร้างฐานว่าเราอดทนเพียงพอไหมเรารู้หน้าที่ของเราว่ากราบพระเรารู้ว่ากราบพระสวดมนต์เรา
คือนาทีเราสามารถรู้นะของเราว่าเราทนเพียงพอไหมนั่งสมาธิแต่แล้วนั่งสมาธิเนี่ยเราสามารถที่จะหนักได้ไหมสามารถเราก็รู้ของเราเองนะทุกคนมีหน้าที่หมดหน้าที่เนี่ยบอกว่าใครว่าหน้าที่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค้ำคอเรานะค้ำคอเราตลอดเวลาค้ำคอว่าจะก้มจะเงยก็โอ้เราเนี่ยหน้าที่ต้องรู้มันค้ำคอเราโอ้เราจะยืนจะเดินนั่งกันเราก็ตามรู้ตามเห็นสติเนี่ยไปเนี่ยเปรียบเทียบฟังแต่เมื่อเราไม่รู้หน้าที่ของเราไม่ค้ำคอเราก็มันก็ไม่รู้แต่ทำอะไรมันก็ผิดพลาดหมดสติสำคัญสติเนี่ยอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายสติแล้วลึกรู้เนี่ยลึกได้เนี่ยสติคือตัวปฏิบัติมันตัวปฏิบัติที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมก็คือสติที่ครูบาอาจารย์ก็ดีสติลึกได้แล้วพร้อมด้วยสัมปชัญญะรู้เพราะพร้อมทั่วร่างกายว่าแต่นุ่งห่มผ้าซีแล้วต่างๆใดใช่ไหมทางโลกก็รู้ว่าฉันทำอะไรอยู่เสื้อผ้าจะอะไรอยู่ใช่ไหมทางธรรมเราก็รู้พิสูจน์สำเร็จก็รู้ว่าฉันเครื่องแบบอะไรใช่ไหมขนาดรู้เครื่องแบบนี้ใจยังไปเลยยังไปโลกโลกีเลยก็ดึงมาใช่ไหมก็เหมือนกับว่าเอาลูกชาวบ้านมาบวชขออภัยที่พระข่าวเนี้ยที่มาสวดมนต์พระพานเนี้ยเดี๋ยวก่อนจะเป็นพระก็บ่มก่อนบ่มนิสัยปัจจัยการพระไหวพระยืนเดินนั่งนอนคือปูพื้นฐานของเราให้นะการพระไหวพระสวดมนต์ยืนเดินใช่ไหมไม่อ่อนแอแล้วบ่มแล้วก็เราบวชแล้วมันก็หอมหวานโอ้สงบสงเงียมมือไม้อ่อนมีสติเดินเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละคือบ่มซะก่อนบ่มนิสัยปัจจัยมันก็ม่วงทุเรียนเนี่ยอยู่ดีก็ไม่ต้องบ่มอะไรก็กินก็ไปเลยทานก็ไปเลยก็ฝาดใช่ไหมนั่นแหละก็เอาลูกชาวบ้านมาเป็นพระก่อนพระภายนอกก่อนเหมือนกับที่พุทธเจ้าสมมติว่าข้าพเจ้าเป็นพระพาที่กายที่วาจาใจมีอัฐบริการพร้อมเอาชุดนี้เนี่ยสีเนี้ยก็องยอมด้วยน้ำฝาดสีเสียปลอกไม้ในป่ามีสีใช่ไหมไม่ใช่แดงเกินไปไม่ดำเกินไปไม่เหลืองเกินไปไม่ขาวเกินไปต้องทำลายสีหมดเลยสีขาวก็ทำลายสีเป็นสีให้น่ะมันถ้าไม่ทำลายสีก็ผิดวินัยใช่ไหมน่ะสีเนี่ยปลอกไม้เนี่ยมีหลายสีเนี่ยนักรบลูกของพุทธาจะขยับขยายแล้วกระบวนแล้วจะเริ่มแล้วนะมันต้องหันซ้ายหันขวาหรอกแล้วนั่งสบายสงบเลยเนี่ยกระบวนมาเริ่มนั่นจุดอิ่มตัวนะเพราะนั้นเขาได้แค่นี้ใช่ไหมถ้าเราจะเติมต่อไปวันนี้ทั้งคืนมีครูบาอาจารย์มาเที่ยงสี่สามครึ่งเราได้โอกาสมาอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งเขาก็ทำเต็มที่เขาไม่นอนในอุโบสถวันหนึ่งคืนนี้เนี่ยในที่กดที่อะไรเนี่ยเขาก็จะนั่งมีกดนั่งมีมุ้งวันนี้ก็เอามุ้งมาใช่ไหมสู้ถึงที่สุดมันก็สู้แบบตายสนามรบนะต้องพระต้องโยมเลยสู้ตายสนามรถเอาไปยืนเดินนั่งนอนแล้วก็มานั่งฟังเทศใช่ไหมแต่ว่านั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาลุกไปเดินจงกรมตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้พอจะเข้าก็ห่างไปโน่นเขาจะโน่นหรอแป๊บเดียวไปกุฏิเลยเนี่ยหรือไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนั่นแหละเพราะนั้นรู้สึกว่าไปเดินจงกรมนี่มีจุดประสงค์เดินจะกลมว่าเดินนี่เดินปุ๊บไปปั๊บนี่ไม่ได้ใช่ไหมต้องมีท่าก่อนงั้นเดี๋ยวไม่มีเรือจอดต้องมีท่าก่อนเราเดินเนี่ยในกรรมวันกันก็ต้องมีก่อนเราไปทานน้ำไปตรงนี้แล้วเดินจะกลมตรงนี้มันก็ห่างไปเนี่ยหายไปเลยเนี่ยเหมือนไก่ป่าขออภัยนะเหมือนไก่ป่าเขามาเลี้ยง มาเลี้ยงที่บ้านนะทำไมก็กลมเกลียวตัวเล็กๆก็กินกันอะไรกันลูกเล่นกันอะไรกันนี่นะไก่บ้านก็อยู่ไก่ป่าเนี่ยสัญชาติไก่ป่าไงก็คือไก่ป่าจะมาเลี้ยงไงก็ได้แต่พอโตปุ๊บเนี่ยไอ้นี่ก็ทำไมก็กินในบ้านกินขอบรั้ว
พอเริ่มโตลมๆมาปุ๊บนี่ถ้าชอบเอกเทศละตัวเดียวละมายุ่งกับใครละอันนี้นี่อันนี้ก็เริ่มออกนอกรั้วนอกรั้วแล้วเข้ามานอกรั้วเข้ามาเห็นไหมนี่พอนอกรั้วไปถ้าเข้าปุ๊บผมไม่มีป่าก็ไปเลยบินไปเลยไปหาเพื่อนอะไรไกลป่าไปเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เราพยายามสร้างฐานอะไรดี อันนี้ธรรมะพุทธเจ้าอย่างพุทธเจ้าบอกอานนท์เขาไม่ศรัทธาไม่เป็นไรแต่ขอให้มาหาตถาคตมาในสถานที่การปฏิบัติสงบกายกับใจมาหาตถาคตที่พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยเหมือนป่าอย่างเงี้ยจะไม่ศรัทธา100%ก็ขอให้มาหาเราใช่ไหมยังมีโอกาสที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเพราะนั้น คนล้นก็ไม่เข้าคนนี้ก็ไม่เข้าเนี่ยบอกอานนท์ไม่เป็นไรสักวันก็เข้ามาขอเข้ามาเข้ามาแค่ไม่กี่นาทีก็ยังดีได้มาเห็นพิสูจน์สามเณรมาสถานที่นี้สงบบอกว่าร้อนมานี้ร้อนเพิ่งเย็นนะเราจะปักสายได้ส่งหรือทํานองนั้นเมื่อธรรมพุทธเจ้าเย็นได้สัมผัสตลอดเวลาเพราะฉะนั้นใครก็ได้ทุกศาสนามา ก็เรียกว่ามาพิงมาพักพิงได้หมดเลยพระเจ้าไม่เจาะจงว่าต้องศาสนาพุทธศาสนาก็ไหนได้จะเป็นคิดอิสลามฮินดูอะไรก็แล้วแต่ที่ก็ต้องมีวงเล็บถ้าทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและจะไปสวรรค์นิพพานได้ศีล 5ขั้นแรกศีล 5 ศีล 5งดเป็นอะไรปานาทินนากาเมมุสาสุลาอันนี้จะไปสวรรค์จากสวรรค์แล้วก็มาเป็นศีลเนี่ยอุโบสถวันหนึ่งคืนใน18เนี่ยก็สามารถถ้าใครทำก็เป็นทรงสวรรค์ก็เป็นพรหมแล้วมรรคผลได้สามารถนิพพานได้หลุดพ้นได้เหมือนกับคุณแม่วันเรือนที่เราเห็นเนี่ยที่ในกระจกนี่ก็จะไม่อายุ80ก็บอกว่าอายุ ไม่สําคัญอยู่ที่ใจเราใจเราเข้มแข็งกายดีวาจาดีใจดีมันนักรบน่ะเรายังลบได้สู้ได้ยังเดินเดินนั่งนอนยังทําอะไรที่มันได้สามารถที่จะชนะใจเราได้นะชนะจากสิ่งตรงนั้นเพราะใจเราเข้มแข็งถ้าใจเราชนะมันทุกอย่างมันก็ไม่ใหญ่เกินไปแต่ถ้าใจเราแพ้ของนิดเดียวมันก็การของใหญ่ใหญ่ก็ใหญ่ใหญ่มาก มหาศาลเลยนี่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับที่ใจเรามันคุณแม่มาเรือนในบวชที่วัดสัมพันธวงศ์วัดใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นธรรมยุทธ์ธรรมวงศ์นี่ก็บวชเป็นแม่ชี ตะโกนเขาสามีก็เป็นตำรวจก็ปกเสียแล้วก็อายุถึงนี้แล้วก็ขอไปพักผ่อนไปบวชนะก็ให้อยู่ที่พระโขนงอ่ะ อยู่ใกล้แม่นาคขนงเนี่ยวัดอะไรนะแม่นาคอยู่วัดอะไรนะนั่นแหละอยู่แถวนั้นแหละ เมื่อก่อนเคยไปเพื่อนอยู่ในหลังเขตพระขนงอ่ะ นั่นแหละนี้ก็อธิษฐานสามเดือนไปมากอธิษฐานพระข้าพระเจ้าปฏิบัติอดีตชาติอดีตชาติเคยเป็นแม่หญิงโมเคยออกรบ ที่โคราช ร่างใหญ่โตนะแต่ลูกก็ใหญ่โตนะคนมีสัจจะมโนมยชาติเดียชาติปัจจุบันข้าพเจ้าให้สําเร็จมรรคผลภายใน3เดือนไม่ใช่อธิษฐานแล้วก็ไม่ปฏิบัติเลยอธิษฐานแล้วก็นิดหน่อยก็นอนนิดหน่อยก็นอนนิดหน่อยก็คุยกันเนี่ย จะกี่เดือนกี่ปีก็ไม่สําเร็จอธิษฐานต้องทำ3 เดือน ก็สวดมนต์ไม่พระปฏิบัติแต่สวดมนต์ก็มันเพียงแต่ว่าเวลาสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินน่ะสวดมนต์ก็เพียงแค่นี้แต่หนักปฏิบัติเหมือนพระเนี่ยที่อยู่ได้เป็นครูบาอาจารย์ก็สวดมนต์เป็นระเบียบเป็นตัวอย่างแต่ว่าหนักในภาวนาเราต้องกินต้องกินต้องดื่มสวดมนต์เป็นยาทามันดื่มน้ําอ่ะยาทาดื่มน้ําภาวนาเป็นยากิน อาหารการกินนี่ต้องมีน้ำควบคู่กันไปนั่นแหละพอถึง3 เดือนไปมาก
ก็ไม่สำเร็จยังไม่ถึงประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ย ก็ขอเจ้าวาดก็ยังไม่สำเร็จก็ ออกไปบ้านออกบ้านที่เกิดเทศน์เช้าเช้าเทศน์ว่าอยู่บ้านจะใส่ชุดสีกักหรือว่าเสื้อสีขาวผ้าถุงสีกักผ้าสิ้นน่ะนั่นแหละอยู่บ้านก็แบบดูสบายสบายก็แต่ก็อธิษฐานภาวนาก็บอกสามี บอกเธอฉันยังมีศีลอยู่นะท่านลาศีลลา แต่ยังมีศีลแปดอยู่ยังศีลแปดยังปฏิบัติยังไม่หมดจะทํานองให้ว่าเธอจะถูกตัวฉันนะสามีก็ตั้งคนตั้งอยู่ทำไมถ้าอภรรมเนี่ยถ้าถูกตัวก็มันก็ศีลขาดความสําเร็จอะไรทุกอย่างมันก็คิดว่าเราปฏิบัติไปเนี่ยมันจะเกิดแบบสติเนี่ยมันจะร้อนน่ะอ๋อเราไม่บริสุทธิ์ใจไม่บริสุทธิ์แล้วจะปฏิบัติไงมันก็ไม่สําเร็จแต่พระเนี่ย ตบยุงตบยุงสมัยรู้ว่าเหยียบมดเนี่ยพอไปนั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยมันร้อนหมดเลยเราต้องไปบอกบอกกับพระภิกษุสงฆ์เหมือนปองกบาทบอกว่ากับผมได้ตบยุงเจตนาไปก็ได้เหยียบมดต่อไปจะสำรวมต่อไปก็สาธุสาธุหมายถึงว่าอะไรก็ดีแล้วนั่นแหละพอมานั่งปุ๊บก็โอ้มันนรกออกหมดเลยสวรรค์ เย็นสบายนี่นะเหมือนกันนั่นแหละพอถึงสามเดือนปุ๊บตอนเดือนนี้กายเบาใจเบาสำเร็จเลยแต่มาสามเดือนรู้ว่าก็รู้สึกว่าจะมา จะมาที่วัดอาวุธเนาะวัดอาวุธแล้วก็มาวัดอาวุธมาอาวุธอะไรที่ก็เห็นว่าแม่เรือนอยู่ในวัดโบสถ์ วัดอาวุธเนี่ยสองชั้นทำไมแม่ออกมาได้ก็บอกแม่ทำไมออกมาได้อ๋อแม่ก็ออกทางไอ้นั่นน่ะลูกกุญแจดูสินะอิตาลิตใช้อิตาลิตหลวงพ่อเล่าดีก็ปู่ทองวานเจอ เจอหลวงปู่ทองวานไปเจอเพราะว่าศรัทธาเพราะว่ากำนันวงก็เป็นญาติของ เป็นญาติของนี่หลวงปู่ทองวานนี่นะหลวงวงที่แต่งตัวแบบแต่งตัวไม่เคยเต็มมาแต่รวยกำนันแต่งตัวแบบใส่หมวกผู้ใหญ่เลยอะแต่งตัวสบายๆอะคนรวยนะแต่งอะไรก็ไม่น่าเกลียดแต่งผ้ากี่หัวทองคนจนแต่งขาดแต่งอะไรเขายังจนหนักแหละเขาดูถูกนี่คนรวยทําอะไรก็ดีหมดเนี่ย รวยไม่รวยก็นั่นแหละสร้างวัดใหม่วัดใหม่สำชุกอะหลวงกุลอ่อนวิมลเนี่ยหลวงกุลสร้างวิมลโพคลามอ่อนวิมลเนี่ยวิมลโพคลามอะใครไปสำชุกกันเนี่ย ยกที่ยกอะไรสร้างวัดเนี่ยวิมลโพคลามอ่อนวิมล ขณะนี้ก็มาเล่า เห็นก็มาเล่าให้ปู่ทองวานก็ไปก็มาเล่าว่าสนองว่าแม่มาเรือนอย่างนี้อย่างนี้ มีเจโตอิทธิฤทธิ์รู้ว่าละจิตคนได้แล้วเนี่ยแล้วก็รักษาโรคได้รักษาโรคนะเอาธรรมะ ขณะขึ้นเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินนี่ก็ดูถูกผู้หญิง ผู้หญิงก็ไม่เหมือนผู้ชายตำลองนั้นเราไม่รู้ว่าแม่เป็นพระอรหันต์อริยะหรอกก็ทำเครื่องบินหยุดได้เราเกิดเขาว่างกันนะหยุดแป๊บหนึ่งไงโหตกใจเลยโหแน่นโหก็นี่พนมมืออย่างฝักทัวเลยแต่ผู้หญิงผู้ชายอ่ะแล้วเรือนทำพระพุทโธครั้งแต่พุทโธครั้งที่ดังทุกวันเนี้ย ราคาหลายหมื่นแล้วพุทโธไม่มาเรือนในองค์ใหญ่ที่เขาให้กับผู้บริหารเรื่องนี้ก็หายากละองค์เป็นหมื่นเป็นแสนนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็สําเร็จได้ผู้ชายก็สําเร็จได้เพราะฉะนั้นการที่เราได้มาศึกษาตรงนี้เพราะว่าเราไม่สําเร็จชั้นนี้นิสัยปัจจัยมันก็เหมือนกับเรามานั่งตรงเนี้ย
เราเคยมีทานศีลภาวนาเคยตักบาตรทำบุญเคยร่วมกันก็มาตรงนี้ก็มาเป็นสหธรรมมิกด้วยกันนะพระภิกษุสามเณรอุบาสกบริกาเราก็มาตรงนี้กันมาพร้อมกันมาพร้อมกันนี่มาตักบาตรทำบุญกันมาเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนะเกิดแก่เจ็บตาย ร้านนี้ก็โอ้รู้สึกก็ยังอยู่เต็มเลยนะเดี๋ยวบรรดาเขาใจนะอย่าไปคิดเลยมากร้านนี้เราคิดเราเป็นเพื่อนกันนะเหมือนเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายญาติพี่น้องกันอันนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันมงคลสิริมงคลนะฤกษ์ดีมงคลดีเนี่ยเป็นวันที่วันอุโบสถศีลนะผู้มีศีลมามาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะทิ้งไปหรอ ใช่ไหมมีพระมาครูบาอาจารย์มานี่บอกว่าเราเป็นแขกครูบาอาจารย์ก็เป็นเกียรติมาให้ธรรมะเป็นธรรมทานสร้างบารมีร่วมกันเพราะฉะนั้นเราคิดดีเหมือนก็เมื่อกี้เราบอกเราถ้าเราไม่ไม่ไม่ไหลดูดีเราไม่ฟังเราไม่ปฏิบัติเราไม่ทําตามแล้วว่าเราเห็นกับความนอนเล็กๆน้อยเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆมากับจะเป็นบัวแรงน้ำไปนะที่บอกนะบัวแรงน้ำใช่ไหม แล้วเขาเข้าใจนะอยากแกอยู่อยากอะไรอยากให้หัวชื่นฉ่ำในหัวใจก็เป็นเป็นบัวบนน้ำเป็นบัวไม่แรงน้ำบัวสดชื่นบัวแรงน้ำก็เหมือนคนเราเนี่ยมันก็เหมือนขาดใจอ่ะใจมันขาดใจมันไม่ชุ่มฉ่ำใช่ไหมยิ้มไม่ออกอ่ะเพราะใจมันไม่ยิ้มถ้าบัวชุ่มฉ่ำน้ำเนี่ยบัวมีน้ำก็ใจมันยิ้มอยู่แล้วใบหน้าก็ยิ้มนั่นแหละเพราะฉะนั้น การที่เรามาตรงนี้เนี่ยเราร่างกายสมบูรณ์ร่างกายดีอายุดีอายุน้อยแต่ใจไม่เข้มแข็งแต่อายุมากร่างกายไม่ดีแต่ใจเข้มแข็งแต่อยู่ไม่ได้สังขารร่างกายใช่ไหมบางคนนี้70-80ก็อยู่ได้อยู่ทั้งคืนแต่เราอายุ20-30เนี้ยนะแต่ร่างกายเราเข้มแข็งแต่ใจเราอ่อนแอ เราเป็นผู้แพ้ตลอดใช่ไหมอันนี้มันก็นิสัยปัจจัยเราก็ได้มาสร้างแค่นี้ก็ดีแล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่ากลับไปนอนไปโน่นไปนี่มันจะผิดใช่ไหมไม่ใช่ผิดแต่ว่าเราอยู่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมเหมือนกับมาด้วยกันกลับด้วยกันปฏิบัติพร้อมกันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะนั้นครูบาอาจารย์มาเนี่ยก็ให้แต่สิ่งที่ดีให้เตือนสติให้ในสิ่งที่ไม่ขาดทุนมีแต่กำไรใช่ไหมเราฟังเราเก็บเราอัดมันก็ได้กำไรใช่ไหมเหมือนค้าขายนี่จะขาดทุนเราจะไปค้าขายทำไมเราก็ต้องวางแผน จะไปขายตรงไหนวางแผงตรงไหนแผงร้อยแล้วก็แล้วแต่เหมือนกับเราที่มาบวชเราก็ต้องวางแผนเรามานี่กี่วันคืนเดียว3 วัน7 วันแล้วมาแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ต้องวางแผนว่าเราจะทํายังไงแล้วเปลี่ยนชุดเนี้ยก็บอกว่าพอเปลี่ยนชุดปุ๊บเนี่ยเราต้องสตาร์ทแล้วสตาร์ทขั้นแรกเราต้องเต็มใจยังไม่เต็มร้อยแต่พอเรารับศีลแล้วอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเต็มร้อยแล้วเกิน100ด้วยซ้ำ ไม่ใช่รับศีลแล้วเราไม่เต็มร้อยถอยหลังเราก็ขาดทุนมาค้าขายนะใครมั่งจะยอมขาดทุนเพราะผู้ฉลาดตอนนั้นที่เดินหน้าคนที่ไม่ฉลาดก็ยอมขาดทุนถอยหลังใช่ไหมถอยหลังถอยลงคลองไปเลยแต่ถ้าถอยหลังตั้งหลักไม่ก็ไม่ตกคูแต่ว่าถอยไปตั้งหลักเพราะสร้างฐานฐานยืนในนั่งนอน สร้างฐานให้ดีต่อไปนี้จะวางแผนให้ดีแล้วก็เดินยังมีสติอันนี้มีคุณค่าก็สามารถเป็นผู้เจริญได้เจริญหนักแน่นได้แน่เพราะฉะนั้นโลกธรรมนี้ไปสงเคราะห์ก็ได้มาสังโฆสังโฆเนี่ยเราควรสงเคราะห์ซึ่งกันและกันแล้วเหตุปฏิโยชน์ที่เราฟังตัวไปทำนะสังคุตลาธรรมาคุตลาธรรมานะทำได้เป็นกุศลอกุศลอภิญญากตาธรรมาทำได้ไปอภิญญากิจ ไม่เป็นกุศลและอกุศลคือทำกลางๆไม่เป็นบาปและบุญใช่ไหมเราก็สังโฆส่งเคราะห์ซึ่งกันและกันได้เราสามารถส่งกันและกันแล้วก็เหตุปัจจัยด้วยเหตุและปัจจัย
ที่ทั้งอดีตชาติและปัจจุบันสามารถจะนําทางให้เราชีวิตเราเนี่ยจะเริ่มก้าวหน้าได้เป็นเหตุปัจจัยที่เราทําแล้วในตรงนี้ก็มันเหตุปฏิโยเป็นเหตุและปัจจัยที่เราสร้างบุญกุศลกุศลแปลว่าฉลาดใช่ไหมเรียกว่าบุญกุศลนั่นแหละฉลาดในสร้างบุญสร้างกุศลนะกุศลแปลว่าฉลาดฉลาดในการสร้างบุญฉลาดที่อะไรฉลาดที่มีสติที่กายเห็นไหมสร้างบารมีพากายกราบพระไหว้พระสวดมนต์ยืนสมาธิเดินจงกรมหรือว่าฟังเทศน์ฟังธรรมจะทําอะไรก็แต่อันนั้นเป็นกุศลกุศลฉลาดฉลาดในการสร้างบุญสร้างกุศลนั่งสมาธิตักบาตรทำบุญถวายสังฆทานเนี่ยเป็นกุศลส่วนจิตต่างๆจิตที่เป็นกุศลฉลาดในการที่จะทําบุญทํากุศลเพราะนั้นที่ก็จะกล่าวว่าบุญกุศลบุญกุศลกุศลนะบุญกุศลนั่นแหละเรายังแปลไม่ได้เราก็ตามเข้าไปบุญกุศลก็คืออะไรก็อะไรนั่นแหละพอแปลแล้วกุศลแปลว่าฉลาดฉลาดในสร้างบุญสร้างกุศลนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็มาหาสติสติมันล่อยหลอไปสติไม่เต็มสมบูรณ์เหมือนกับน้ำเนี่ยภาชนะเนี่ยมันไม่เต็มตุ่มไม่เต็มองค์แล้วจะปล่อยเหรอพยายามดิพยายามเอาน้ำมาเติม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 เนี่ยคนไหนขี้เกียจก็แค่นั้นเนี่ยเอาหมดก็หมดแล้วก็แล้วกันไม่ขอใครได้ใช่ไหมแล้วก็พยายามเติมเติมเติมตุ่มเติมให้เต็มเต็มเต็มก็เก็บไปแล้วมันจิตใจเราอันไหนรั่วเราก็อุดนะเอาสิ่งที่ไม่ดีมันรั่วไปนะแล้วก็อุดเอาบุญกุศลอุดไปอุดไปเนี่ยแล้วก็บุญเติมเลยเติมเลยเนี่ยพลังงานพลังบุญกุศลก็เติมไปก็รู้สึกว่าจิตใจแล้วก็มันก็เต็มมันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคนไหนที่ไม่อุดสิ่งที่รั่วมันก็รั่วไหลจากอดีตอนาคตจากพยาบาลอาฆาตความเล่าร้อนนี่มันก็ไหลไปเรื่อยๆเนี่ยความเย็นก็หายไปใช่ไหมบุญกุศลว่าก็ไม่มาเต็มที่ใจเรากับคนที่เติมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเหมือนตุ่มเนี่ยนี่ก็เติมพลังบุญเหมือนธนาคารใจใช่ไหมเหมือนทางโลกเนี่ยใช้ไปธนาคารต่อไปก็เหลือแต่สมุดธนาคารเนี่ยศูนย์ติดลบหมดเลยแต่คนก็ฉลาดอ่ะ100 200 300ไม่อายเขาทำไมบางคนนี่อายต้องหลายพันเนี่ยมันก็แค่หน้าไม่ถึงหลังก็ไม่เลยไปเติมเนี่ยแล้วเป็นไงอายได้อะไรจริงไหนอายไม่อายไอ้จริงไหนไม่อายละอายอายต่อบาปเนี่ยทำไมไม่อายอายผิดศีลผิดธรรมเนี่ยฆ่าตัดชีวิตเนี่ยทำไมไม่อายจริงที่คนอายไม่อายสิ่งที่ไม่ควรอายอายสิ่งที่ควรอายไม่อายใช่ไหมไม่ได้เปรียบเทียบฟังนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราตรงนี้เราพยายามค้นหาความรู้สึกของเราว่าเรามาตรงนี้แล้วเนี่ยว่าเราจะมัวผัดวันประกันพรุ่งเราถามความตายบ้างไหมว่ามันผัดเราไหมวันนี้จะตายพรุ่งนี้จะตายนาทีนี้ยังไม่ตายลองถามบ้างไหมถามความตายบ้างไหมแล้วยมทูตเนี่ยยมทูตเนี่ยมันตามเรางานตามตัวถ้าถามปุ๊บนี่บอกท่านเอาวิชาครอบงำประมาทอยู่ตลอดเวลาฉันสามารถจะเอาทุกลมหายใจเขาออกความตายอ่ะขนาดเนี้ยก็บอกแล้วหายใจเข้าไปหายใจก็ต้องตายเนี่ยแต่เราก็ประมาทเหมือนพระก็ประมาทพระเขาเดี๋ยวพวกนี้ต้องบิณฑบาตเดี๋ยวพวกนี้ต้องฉันอาหารยิงอยู่ยังไม่ถึงเขาตายหลวงพ่อก็เทศอย่างหลวงพ่อถนองเราครูบาอาจารย์ก็เทศเขากําหนดไปแล้วเหมือนเมื่อเช้าก็ประเทศที่ว่าไปทะเลาะก็โยบาลน่ะเขาโมโหก็เลยไปโยนให้โยนในหนามอะไรนั่นน่ะนั่นเนี่ยเพราะว่ามันมีอยู่ในโนนแล้วเขาเรียกว่าใบเนี่ยในบัญชีก็เปรียบเทียบขอไปนะทางโลกทางไรก็บัญชีหนังหมาก็เปรียบเทียบแล้วใช่ไหมก็มีบัญชีอยู่แล้วบัญชีนรกสวรรค์บัญชีสวรรค์เนี่ยมันมีในใจอยู่แล้วบัญชีมีอยู่แล้วไม่ต้องไปนรกเลยก็มีสวรรค์อยู่แล้วพ
พอได้เวลาปุ๊บเนี่ยเขามีวิมานปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปของเขานรกได้เวลาปุ๊บก็ไปนรกคนกินเหล้าเมายาผิดศีลธรรมเดี๋ยวมาขึ้นสวรรค์ก็บอกส่งเฉยๆแต่การกระทำไปไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะในวัดด้วยการกระทำไม่ได้ไม่วัดกันภายนอกบอกคนนั้นหน้าตาดีการศึกษาดีฐานะดีแต่ทำบาปทำกรรม จะให้สินให้พอยังไงไปวิญญาณไปสวรรค์ก็ให้เฉยๆแต่เวรกรรมเขาไม่ให้คุณต้องไปตามกรรมที่คุณทํากรรมคือการกระทําเหมือนกับเรานั่งเนี้ยกรรมคือการกระทําก็ทํากรรมดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจและกระทํากรรมชั่วทําด้วยกายวจีกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทําด้วยกายและวาจาและใจ ใช่ไหมอันนั้นก็กรรมการกระทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นความดีความชั่วเนี่ยเหมือนดาบสองคมถือมีดเป็นถือดาบเนี่ยพอพลิกนิดเดียวก็ฆ่าคนได้ไปเอาสารพิษใช่ไหมพลิกขวาสร้างความดีตัดไม้ตัดไรตัดแน่เอามีดไปตัดไม้ตัดไรแล้วตัดมาสร้างบ้านสร้างไรหรือว่า มาสร้างสะพานสร้างที่ศาลาพักอาศัยเอาคนที่เดินทางก็สร้างความดีก็เหมือนว่าสร้างสวรรค์นิพพานแต่ถ้าสายไปก็อสรพิษไปนรกเลยดาบไปฆ่าของฟันเขานี่มันดาบสองคมถ้าพลาดปุ๊บก็ไปความชั่วถ้ามีสติก็ไปความดีนี่คือเราเนี่ย มันอยู่ในเราเนี่ยเดินมันอยู่ในระหว่างเส้นได้เดินระหว่างกลางเส้นได้ใช่ไหมเราถ้าฝ่าซ้ายใช่ไหมเราไม่รู้เองนั่งก็ตายนอนก็ตายลุกเดินก็ตายมันอยู่ในระหว่างเส้นได้ไหมแล้วมาคุยเรื่องความตายเนี่ยมันก็เคยแต่บางคนเนี่ยมันก็นึกเหมือนกันเนี่ยโอ้โห ก่อนนอนเนี่ยนึกถึงความตายมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเรายังไม่สําเร็จเนี่ยเราไม่ได้เราจะนอนเนี่ยนอนที่เขาบอกว่านอนตายไปเลยเนี่ยอย่างที่วัดเราก็มีเนี่ยองค์กรเนี่ยขับรถหลวงพ่อเนี่ยอยู่ที่บางไผ่เนี่ยอายุตั้ง60ยังแข็งแรงเนี่ยแต่อุบลเนี่ยพวกลูกศิษย์ตอนนั้นที่ไปก็ขอพระหลวงพ่อองค์ทองบานเนี่ยลูกศิษย์ไอ้ลูกน้องเขาหลายตายอ่ะโอ้โหกลัวตายไหมนอนแล้วไม่ตื่นเคยนึกเหมือนกันเนี่ย ไม่นอนก็ไม่ได้ร่างกายต้องพักผ่อนนอนก็ไม่ได้ไม่จะเอาไงเนี่ยถ้านอนปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้ไม่ตื่นอีกโหเนี่ยเครียดเลยเนี้ยตายแล้วงานเนี้ยหลับตาไม่ลงเลยเป็นไงคราวนี้ก็ตาแข็งก็ต้องเช้าเลยเช้าพอกินไม่ได้นอนไม่หลับไปสุกก็ไปปุ๊บไปโรงพยาบาลไปที่พึ่งอ่ะใกล้ถึงยมทูตแล้วเป็นไงนี่นอนก็ตายไม่นอนก็ตายบางคนนี่เครียดเลย เห็นกาแฟยังกาแฟหลายแก้วเลยโอ้ยในตันชิกเลยไหมเอาไหมพอมีทีวีก็ดูทีวีเนี่ยใช่ไหมนอนแล้วพรุ่งนี้ไม่ตื่นยังคิดเนี่ยโอ้โหเครียดเนี่ยตายแล้วพรุ่งนี้ก็กาแฟอีกเอาไม่นอนแล้วกลางวันเอาทำไมไม่นอนไม่นอนไม่นอนหลับไปก็หลับไปก็ไม่หลายตายอีกเนี่ยเป็นไงนั่นแหละพอสุดเราก็ตายเร็วเลยเพราะฉะนั้น อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดพิจารณาไปอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสัจธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโอ้โหเนี่ยพูดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายไปหมดเลยเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าเราเองเราล้อเองหาเนี่ยโหจะอยู่กันเยอะเนี่ยไม่ยอมรับความเป็นจริงโอ้โหนะเราเรื่องผีเรื่องวิญญาณสนุกสนานเรื่องผีมากก็ไปไม่ได้อีกโอ้ในเนี่ยตันชิกที่นี่อีกโอ้ลำบากอีกใช่ไหมเนี่ย อาจารย์ก็ทําใจยากเหมือนกันนะครูบาอาจารย์พอพูดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายพูดอีนั่งก็ตายนี่ก็ตายตายตายอยู่นั่นแหละโอ้ยอยู่ไม่อยู่อีกไม่สนุกอีกใช่ไหมเนี่ยที่นั่งนี่ยอมรับเป็นจริงเนี่ยที่นั่งเนี่ยใช่ไหมเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยยอมรับเป็นจริงเนี่ยเอาฟังว่างั้นเนี่ยเอาตายก็ตายเนี่ยตายก็ตายอาจารย์เนี่ยอาจารย์ยอมตายเลยเราทําไมไม่ยอมตายเนี่ยทำไมเนี่ยฟังว่าเนี่ยมาเนี่ย
โหเนี่ยหันขวาไปนะหมดโหไม่อยากหันแล้วนะหันขวาไปนะหาใจแวบเลยไปกันหมดแล้วอยู่พระอยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมยังอยู่ได้ดูที่เนี่ยยังดีเนี่ยไม่อยากหันเลยถ้าหันขวาไปว่าเนี่ยโอ้เหลือไม่เท่าเก่าเลย เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะเราไปฟังพระถาหอนสอนใจหลวงตาเทศนะหลวงพ่อท่านเทศแล้วเนี่ยไอ้วัดเคยเห็นไหมตลาไอ้ที่วัดต่างจังหวัดเนี่ยพอเดินปุ๊บมันต้องค่อยย่องอ่ะพอเดินแรงปุ๊บก็ออดแอดออดแอดนะบันไดก็เก่าไหมบันไดนี้มันนี่เสียกระปุกเนี่ย มันจะติดกันฝนตกมันก็เปียกอ่ะเปียกแล้วก็มันเป็นเชิญใช่ไหมไอ้ที่หนึ่งหลบฝน นี่ก็ใครขึ้นมาก็รู้แล้วโอ้มันหลังออดแอดออดแอดนี่นะลงตานี่ก็วันหนึ่งก็โยมมานะแล้วก็ลงตาแท้แล้วก็มีหมาเนี่ยหมาขี้เลือนเนี่ยจะมาหาลงตาประจํามันก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็นอนฟังนอนฟังฟังหวังมันยังไม่คันเลยนะยังไม่คันนอนเล่นโหก็เทศเป็นชั่วโมงนะเทศชั่วโมงก็ลงตาก็หลับตาเทศก็ไม่จบสักทีไม่จบสักทีนะครับอันนี้ยังหลับตาเทศไม่ได้ไปหมดไงต้องลืมตาใช่ไหมต้องก็เลยว่าก็เลยก็อายบ้างเนี่ยไม่ได้หรอกเนี่ยต้องสะกิดบ้างอ่ะนี่ขนาดวันนี้เราไม่สะกิดแรงเคยสะกิดแรงก็จะอยู่เพื่อนกันยันนู่นน่ะยันห้าทุ่มเนี่ยวันนี้อ่ะใครจะไปก็ไปทุกทีเอาอยู่นะเป็นเพื่อนกันนะเดี๋ยวห้าทุ่มก็นั่นแล้วผมสายอาจารย์อยู่ดึกมันก็อยู่ไม่ได้แล้วจะไปเลยเนี่ยบอกเคยอันดึงไว้อย่างงี้เขาอยู่กันเยอะวัยรุ่นมันก็อยู่กับเต็มไปเนี่ยโอ้วันนี้ไม่ดึงนิดก็รู้ที่ว่าวัดใจอ่ะวัดใจเลยนะใช่ไหมก็ คิดว่าเขาไปเดินโยกมแล้วกันใช่ไหมเดินโยกมไปห้องน้ําดื่มน้ําเขาไปคุยกันเดี๋ยวว่างๆเขาฟังแล้วเดี๋ยวเขาทยอยมานะแค่คะแนนจบเลยเนี่ยสบายใจใช่ไหมโอ้นี่คิดโอ้โหตายแล้วคนน้องก็ไปนอนคนนี้ก็ไปนอนนี่โอ้อย่าเทศออกมาเนี่ยแล้วคนฟังก็ล็อกแรกแล้วโอ้เจ้าฉันอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยมาว่าใจสบายสบายก็ไปฉันอยู่อ่ะใช่ไหม ไปนอนก็ตายอยู่ก็ตายอยู่ตายดีกว่าจะมาตัดสินใจอยู่เลยใช่ไหมนั่นแหละเอามาเรื่องดวงตาหลับตาโอ้โหเทศเอามาหมดเลยสวรรค์นิพพานนรกนี่จัดเต็มเลยเนี่ยอันนี้ก็เต็มสละเต็มเลยต้อง40-50โอ้โหลงตาเทศไม่หวังสักทีโอ้หิวก็หิวอะไรนิดก็ทยอยไปแล้วทยอยไปตัวนี่ก็กำลังออดแอดออดแอดอยู่มั้ยไอ้หมาเนี่ยมันเต็มแล้วเหมือนเราเนี่ยฟังเทศเป็นชั่วโมงนี่มันอิ่มแล้วใช่ไหมมันอยู่ไม่ได้แล้วจะปวดเมื่อยแล้วไอ้นี่ก็มันก็เริ่มเกาแล้วคันแล้วชั่วโมงนี่ก็เกาแล้วเกากุกกุกกุกนี่มั้ยโอ้ดังออดแอดออดแอดโอ้ลูกหลานยังฟังเราอยู่ลงตายไหมโอ้ทุกคนยังฟังมันอยู่แล้วก็เทศไปเรื่อยไอตัวนี้ก็เก่าเรื่อยผมก็ถึงจะว่าเก่านะพอแป๊บหนึ่งก็เก่าแล้วนั่นก็เก่าก็ดังอัดอัดอัดอะไรพอเหยียบนี่ก็มันก็อัดแอดใช่ไหมว่าเก่าก็ดังโอ้คนยังอยู่เอายังใจชื้นขึ้นมาไม่ลืมตาสักทีพอที่สุดนี่นะลงตาก็อิ่มตัวแล้วโอ้ตาก็ตรงใจเริ่มหิวแล้วมั้งเริ่มหิวก็ลืมตามองโอ้ยเหลือมาขี้เลื่อนตัวเดียวเนี่ยมองตาบอกโหไปหมดเลยเนี่ยโหไปหมดเลยทำไมเนี่ยเนี่ยโทษดวงตาที่ไม่ลืมตาเนี่ยเทศต้องลืมตานะวันเราหลับบ้างลืมตามองหลับตาหมดไม่ได้หรอกตาเนี่ยไปกันหมดแล้วโหนะธรรมะเหงาเลยเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละไม่นั่นเนี่ยไม่ไงลงตาโอ้เป็นบทเรียนราคาแพงแล้วต่อไปนี่พอแก๊กลืมตาแล้วแก๊กลืมตาแล้วเนี่ยนี่หมาขี้เลื้อนจัดการนะโอ้หมาขี้เลื้อนไม่น่าทำลงตาเลยนะจริงนะไม่น่าขึ้นมามันน่าลงไปนะคนนี้รู้แล้วคนนี้รู้แล้วโอ้ใครลงใครขึ้นใครลงแล้วนั่นนี่เล่านะเราตาหอนเราตาหอนนะนั่นแหละนี่เพราะฉะนั้น
เมื่อก่อนนี่เนี่ยก่อนนี่เทศดึกๆกันไปนี่เรียกนายกระโจมออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเอาเปรียบอะยุงก็กัดข้างนอกหมดเลยนะข้างยุงไปที่นู้นก็โหไปขอเป็นเพื่อนกันไม่ได้อ่ะยุงเข้าไม่ได้นะมันก็บินมานี่หมดสิก็เราผีหัวขาดเลยนะผีหัวขาดบ้างอะไรบ้างนี่อันนี้ธรรมะต้องวางใจบ้างผีหัวขาดมานอนด้วยผีหัวดีมานอนด้วยนะเราก็ก ติดยกได้ไม่เสียอันนี้เรื่องจริงไม่ใช่เองนิยายนะประมาณสัก10 ปี 10 ปีได้มั้งตอนนั้นยังมีกุฏิยกได้เหมือนที่เนี้ยกุฏิยกได้เนี่ยยกได้นี่ก็ถ้าเปิดเองก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมอันนี้บอกว่ากดถ้าเปิดเองก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ลมแล้วบอกระวังให้ดีเถอะเขาไปปลุกเนี่ยอันนี้ก็พอนั่นนอนพอดึกก็มาเนี่ยก็มาว่านอนด้วยขาวหัวไม่มีนะโอ้โหคันนี้รู้ไหมนอนไม่หลับเลยนอนไม่ได้เลยว่าจะต้องเนี่ยต้องมาในสจิกที่เนี่ยมาแล้วมาโหมาไม่เดี๋ยวหลังนะไม่กลับไปเลยเนี่ยไม่ง่ายแล้วธรรมะต้องวางใจก็คนหนึ่งอันนี้เขามาบวช อายุ30 กว่าก็ที่นอนด้วยเข้าไปโน่นไปเข้าที่ เขาขอที่ทำกิจสนาธรรมะจไอ้บ้านสว่างใจก็ต้องขอบคุณที่มองเห็นตัววิญญาณนะขอบคุณกันนะที่เขากลัวเราเหงาเพราะเพื่อนคนที่ไปแล้วอ่ะเขาก็มาพลางตื่นยามดึกขาวไปทั้งตัวนอนใช่ไข่มานอนด้วยนะไม่ตอนเราข้าไม่ได้เรียกไข่นี่ไอ้ไข่หวังดีเนี่ยโอ้โหได้คุมโปงเกือบตายแล้วคุมโปงเลยยันสว่างเลยไม่ติงเลยเอาทำไมไม่ลุกไปแล้วไม่กล้าลุกไปมันโอ้โหมันแข็งหมดเลยเนี่ยเขามานอนด้วยเนี่ยมาดูเนี่ยนอนมันไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่คน เขาส่องโลเงี้ยส่องโลไม่ใช่อ่ะโหนี่คุมโปงเลยคุมโปงมันเด็กๆเนี่ยเด็กๆกลัวผีหัวแตกก็จะตายแล้วเด็กๆที่เด็กๆกลัวผู้ใหญ่อ่ะคุมโปงนอนคุมโปงอ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเขาฟังเนี่ยในกฎก็ฟังบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ออกมาไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวให้ไปเรียกคนที่มองไม่เห็นตัวนะเขาฟังอยู่บอกถ้ากดมันเปิดบ่อยๆนะอันนั้นไม่ใช่คนแล้วไม่ใช่ลมแล้วโอ้โหพอพักเดียวเรามานั่งกันเต็มหมดเลยเนี่ยนั่งมาฟังพักแล้วก็ไปนอนยังเก่าเพราะนั้นใช่ไหมก็เล่า ที่ต่างจังหวัดนะอันนี้เวลาพอมีนะนี้ที่ต่างจังหวัด ก็ถวายทรงไทยไหว้วัดนู่นวัดหลวงไผ่ที่บ้านหลวงพ่อเนี่ยวัดหลวงไผ่เนี่ยเดี๋ยวนี้ทรงไทยเฮียนก็ลือออกหมดแล้ว วันดีคืนดีก็ห้อยหัวมาหลอกพระหลอกเนรโอ้ไปคนละทิศเลยนะอันนี้ตรงไทยเนี่ยมันเฮียนเขาจะได้ก็ถวายวัดดีกว่าก็บอกแล้วของไม่ดีก็ถวายวัดหมดเนี่ยวัดรับหมดใช่ไหมนี่ก็ไอ้โดมาเขาที่ต่างวัดนี่เขาพอเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยเขาจะตัดขนาพอให้รถ10 ล้อไปเข็นข้าวอ่ะเข็นข้าวได้ถึงตรงนั้นอันนี้ก็เกณฑ์เขาวิ่งมาตรงไรตรงนาก็เตรียมเกณฑ์มาเตรียมมาก็ทีแรกเขาวิ่งมาพอวิ่งไปตรงไรตรงนาไปนั่งปุ๊บเขาเห็น
เขาเห็นเนี่ยทำไมมีตะเกียงลอยมาควายงัวควายไม่มีอ่ะคนนั้นเลยตะเกียงลอยมานะทรงไทยอ่ะลอยมาเขาบอกโอ้อันนี้เฮียนนะบอกเฮียนนะเฮียนนี่ก็ก็หลังนี้ก็มาปลูกที่วัดเนี่ยเมื่อก่อนเล่าเนี่ยเราทรงไทยที่โยมนี่นะก็ที่หลังธรรมสว่างใจอ่ะเราปุ๊บนี่อะไรก็แก๊กผีแก๊กหมดที่เขาไปอยู่ทรงไทยหลังธรรมสว่างใจอ่ะกลายเป็นผีมาทรงไทยอ่ะบอกว่าบอกพ่อไม่ต้องเล่าเรื่องผีทรงไทยแล้วบอกว่าไม่มีใครไปอยู่ไปอยู่หมายถึงว่าไปอยู่ด้วยอ่ะช่วยค่าน้ำค่าไฟอ่ะกลัวผีอะไรแก๊กก็ผีหมดเลยอ่ะตอนนั้นเขาบอกมาที่หลังธรรมสว่างใจทรงไทยอ่ะนั่นแหละพอปลูกปุ๊บเนี่ยปลูกปุ๊บนี่ก็ วันเข้าพรรษาเนี่ยไตรมาส3 เดือนเนี่ยถ้าออกพรรษาปุ๊บเนี่ยเนนเด็กเนนเนี่ยก็จะนอนกับหลวงพี่ได้นอนหลวงพี่ได้ นี่ก็ไม่เกินแค่นี้7 วัน 7 วันไม่เกินตรงนี้นะนี่ก็3 นาทีเงี้ยนะ3 นาทีเงี้ยไตรเข้าพรรษานี่ไม่เกิน3 นาทีอะไรเงี้ยนี่ก็พอเข้าพรรษาปุ๊บก็ให้เนนเด็กนี่นอนหน้ากุฏิเนนโอ้โหเนนเด็กนี่ก็มันมีเทียนนี่มีเทียนก็ไอ้มีเกียงตะเกียงไอ้ที่ตะเกียงน้ำมันก๊าซน่ะสวดมนต์ก็ใช้เทียนนี่พอดับไฟปุ๊บมันก็โอ้โหก็เหมือนผีมันในความมืดก็ห่มโปงกันหมดน่ะห่มโปงกันพอเด็กๆก็สงสัยผีขี้เล่นน่ะเดินขาวมาสับกันน่ะตื่นมาเฮ้ยทำไมเราไม่หัวคนละทิศคนทางอ่ะโดนผีขี้เล่นน่ะโอ้ใครจะเล่นไปถึงขนาดนั้นไอ้หัวทั้งนี้ไปนี่หางไอ้ขาไปทั้งนี้เนี่ยโอ้คนนี้บอกว่าบอกหลวงพี่ผมไม่อยู่แล้วเราไปนอนบ้านแล้วเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละนี่ก็นาคนะมีนาคคนหนึ่ง พอพวกติดตรงไทยเนี่ยนะเดินตรงไทยเนี่ยถ้าอย่างวัดสังฆทานเนี่ยเดี๋ยวโดดขาหักแน่นอนเลยเพราะยังต้องมีดินตรงไทยข้างล่างที่ประตูหน้าต่างก็จะมีดินอ่อนสูงโอ้2-3 เมตรมั้ง นี่ค่ะนี่พอสวดมนต์เสร็จนาคจะบวชเนี่ยเดี๋ยวก็หลวงพี่เนี่ยเข้ามานอนแล้วแต่หลวงพี่ก็อาจจะกลัวผีไงไม่รู้ไปคุยกับพระยังไม่เข้ามานอนไงอันนี้พอก็ไม่มีไฟฉายนะก็มีไฟฉายก็หรอกอันนี้ก็คลำหลวงพี่นอนยังหลวงพี่นอนยังก็หลวงพี่โดยมากจะนอนขวานางนอนตรงกลางขวามันมี1 2 3ตรงไทยมี1 1 2ประมาณ3มั้ง สามห้องสามก็ข้างในไอ้สามห้องหมายถึงว่าไม่ได้กันกันมีสามนะสามสี่นะสามต้องหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองประมาณ4 ห้องเนี้ย นี่ก็คำไปปุ๊บหลวงพี่ไปคำปุ๊บไอ้หลวงพี่ทำไมไม่ดุกดิกขันหลวงพี่ไอ้หลวงพี่ทำไมตัวเย็นมันมีหลวงพี่ทำไมตัวเย็นมันมีไอ้ไม่ขีดน่ะไม่เทียนเนี่ยนะตะเกียงนั้นมีไม่ขีดไปขำปุ๊บไอ้หลวงพี่ทำไมตัวเย็นยังพอไม่ขีดจุดตะเกียงปุ๊บนี่โหนอนตัวดำกระลือเลยนะรู้ไหมประตูออกไม่ได้เลยประตูย้อนหลังนี่หน้าต่างเปิดอยู่กระโดดหน้าต่างแล้วใช่ไหมประตูออกไม่ได้ข้างหลังออกไม่ได้แล้วประตูใหญ่กว่าด้วยซ้ำออกหน้าต่างโดดเลยไม่กลัวตายอ่ะประมาณสัก ครึ่งกิโลได้มั้งรู้ไหมเกียร์1ถึงเกียร์10เลยเนี่ยบวชไม่เอาแล้วไม่มาเขาว่าเป็นลูกศิษย์เลยนะบวชไม่เอาเลยบอกแม่บวชโอ้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
โหพ่อแม่ไม่เจอเลยผมว่าถ้าเจอยังผมบ้างจะเป็นไงบ้างเนี่ยไม่เอาเลยใช่ไหมเนี่ยสงไทยนี้เนี่ยวันดีดีก็ห้อยหัวมานะคนตายท้องกลมอ่ะผีตายท้องกลมโอ้โหเฮียนมันไม่น่าพระขนงอ่ะเฮียนแค่ไหนอ่ะคนตายท้องกลมต้องทําไม่ดีนะไม่น่าหรอกเฮียนมากเลยคนตายท้องกลมนี่เพราะฉะนั้นตายโหงนี่เคย เคยไปเชิญวิญญาณที่ภาคอีสานลูกกำนันคนไม่ค่อยพูดนี่ขับรถเร็วนะคนไม่พูดไม่ต้องโกรธตายหรอกไอ้คนที่พูดเก่งในโกรธตายนะแปลกนะก็ปากก็ไม่กลัวไม่กลัวนี่ขับรถโกรธตายไอ้คนที่ไม่ค่อยพูดเฉยๆนะไม่โกรธตายขับรถเร็วมากเพราะเนี่ยเขาเติมน้ำมันแล้วก็ขับรถให้ช่างเนี่ยลองลูกศิษย์เป็นตัวแก่เนี่ยความใจจะโหเร็วเหมือนกัน120ก็130 40เลยนะเร็วกว่าเก่านะรถใหม่ด้วยนะเขาซื้อให้ในหมู่บ้านตำบลนั้นไม่มีด้วยเขารวยเขาซื้อนึกว่าซื้อให้ลูกตายอ่ะหลวงพ่อบอกว่ารักลูกอย่าซื้อมอไซค์ให้ลูกรู้ไหมไปดูที่อุบัติเหตุเนี่ยมอไซค์เปลี่ยนโฉมเยอะเลยเป็นเจ้าชายนิทามั้งอะไรมาเปลี่ยนโฉมเยอะเลยไปโอ้เขาพูดไม่ได้เจ้าชายนิทาเขาน่าสงสารนะดูไปดูสิมอไซค์เปลี่ยนโฉมอ่ะจะเอางั้นเหรอนั่นถ้ารักลูกอย่าซื้อมอไซค์ให้รู้ไหมไงที่เรานอกหน่อยที่ดูข่าวอ่ะซื้อมอไซค์ให้ไปไล่ฆ่าเขาอะไรนะช่างกลได้เป็นไงจอดใส่เราได้ข่าวไปไล่ยิงกันนะดูสิน่ะไอ้นี่เหมือนกัน กับก็เติมน้ำมันปุ๊บโอ้โหก็ให้พรเลยโอ้มีไปตายห่วงได้หาที่ไหนเนี่ยขับรถเร็วคิดสิน่ะพอเติมน้ำมันปุ๊บนี่ตอนนั้นยังไม่ลาดยางอ่ะเขาแช่งก็ไม่น่าเชื่อหน้าตาดีคนเล็กไม่เคยพูดกับจ๋าเคยประเคนของเกินอะไรนะเป็นไปเรียนครูที่อุบลน่ะจะกลับตอนเย็นๆคนไม่ค่อยพูดไม่กลัวตายเพราะในวันนั้น ขับรถเขาบอกขับหมดเลยมั้งมันเป็นเนินภูเขาแล้วมันโพเพแล้วก็บ้านน่ะเขาบอกบ้านที่จะมีต้นมะขามดูรู้จักกันแล้วก็คนนี้มาลงมอเนี่ยก็มาร้อยยี่สิบก็ไม่พอยัน140เลยนะไปนี่ปุ๊บมีรถที่งวนแล้ว เอาไปให้แล้วก็กลับแล้วขับที่จะข้ามถนนเนี่ยมันก็ต้องช้าใช่ไหมขับไอ้นี่ก็มายังเร็วเลยใส่หมวกกันน็อกใส่อะไรทุกอย่างนี่เหมือนมายังเร็วก็เบรกรถเนี่ยเบรกชนนั่นแหละสองดับเบิลเนี่ยคงจะไม่ต้องเบรกเลยรู้ว่ามันถ้าเบรกก็เบรกเบิ้ลเลยก็ใส่ไปเลยถ้าไม่เบรกก็โดนเต็มเต็มอ่ะมาหักหลบมั้งหักหลบเนี่ยหักหลบเนี่ยก็ไม่หลบมั้งก็ชนดังมากเลยดังมากก็ดังแล้วก็เขาไปสิ้นอยู่ที่ไอ้ต้นมะขามไว้แต่ต้นมะขามต้องคิดที่ใจหมวกกันน็อกเนี่ยคอนี่หมุนได้เลยแล้วเท้าข้อเท้าเนี่ยข้อเท้านี่หักแล้วหมุนเลยคิดสิหมวกกันน็อกนี่หมวกกันน็อกนี่แตกเลยคิดสิแล้วก็เ มื่อก่อนเนี่ยขออภัยเมื่อก่อนเนี่ยล็อกเก็ตเนี่ยโยมเขาถามให้ที่เนี่ยรุจิโร่ที่ประคองศาลที่ตั้งไอ้ที่ประคองศาลทางโน้นนะที่ทางฝั่งทนนะที่ ประคองศาลทางโน้นนะไปนี่ก็ให้ทํารูปใหญ่ก็ปู่ทองวานหลวงพ่อท่านหลองก็ไปทําเขาก็ทํารูปเล็กขึ้นมาล็อกเก็ตนะก็ไม่ได้สั่งให้ทําเห็นว่าเป็นครูบาอาจารย์นี่ก็ทำไมจะทิ้งก็เสียดายก็ไป ไปเหนือครับอยู่เหนือก็เอาไปอยู่ใต้ก็ไปอีสานก็ไปอ่ะติประชาด้วยว่าประชาตายดีตายโหงตายจะประชาผีดิบอ่ะ400-500 ไร่อ่ะอันนี้พุทโธก็ไม่อยู่ผีมันหลอกอะไรนี่ก็ย่านก็กลัวกันนะอีสานก็เลยอธิษฐาน ในฐานเราเกตตอนนั้นผีปอบเยอะด้วยผีปอบเนี่ยก็ไล่ผีปอบเลยเยอะออกไปก็ไล่ผีปอบ
แล้วก็อุบัติเหตุ ก็พวกนมตอนนี้แต่งงานแล้วก็ติดเหล้าก็ลองได้ไปก็ลองก็ไปฟ้ามก็ไม่เป็นไรแล้วก็ อันนี้ก็ให้ไปไปนี้ไม่ไม่ก็คล้องของอาจารย์ ก็ไม่เป็นไรเรียกมาทำของพ่อแม่คู่กันเขาไม่กันก็ช่วยไม่ได้บางครั้งบอกของอาจารย์ดีๆอาจารย์ดีๆนะของดีๆไม่เอาอ่ะบอกอย่าได้ไม่ตายทำนองคนถึงคราวเคยคล้องไปนี่เคยรถฟ้ามเนี่ยลูกศิษย์ที่เป็นช่างเนี่ย อันนี้เล่าให้ฟังแล้วมันก็เลยเล่ากันละกัดเนี่ยกลัวเจ็บก็ภาวนาอาจารย์อาจารย์อาจารย์เราเก็ตอาจารย์อาจารย์เข็นแทงไม่เข้าอ่ะพยาบาลบอกมีของขลังป่ะเนี่ยมีของอะไรป่ะเนี่ยอ๋อบอกคุณมีอะไรบอกมีล็อกเก็ตของอาจารย์อ๋อออกไปเลยอ่ะเขาทิ้งมั้งทิ้งไปเลยมั้งนั่นแหละมี แล้วก็มีที่ตายแล้วเขาเป็นโรคมะเร็งโรคอะไรนี่ อันนี้ก็เราเก็ตอะไรก็เขาแทงเขาอะไรนี่ก็อยู่ข้างในผ้าอยู่ข้างในก็แทงไม่เข้าบอกพี่มีของหรือเปล่าบอกมีของหลวงพ่อตอนนั้นก็ยังไม่ตายนะก็โทรศัพท์มาพยาบาลเอาไปทิ้งเลย เขาบอกเสียดายเหมือนกันเสียดายบอกว่าจะได้อุ่นใจอ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นคือใจเรานึกถึงอันนั้นคนถึงข่าว แล้วก็สร้อยขาดก็นิมนต์แม่กำนันแล้วเนี่ยแม่กำนันสิ้นไปแล้วพ่อเขาสิ้นแม่งอยู่นิมนต์ไปก็เอาพระไป เหมือนกับเชิญวิญญาณมาอยู่ป่าช้านะเอาไปนี่ก็สร้อยนี่เขาหาไม่เจอขาดก็หาไม่เจอก็อยู่ที่บอกว่าไม่เป็นไรก็อยู่ที่ใต้ต้นมะขามนะนี่ก็ไปสวดมนต์ให้ก็ไอ้พะหงแล้วก็ สักเคให้โอเคแล้วก็สวดอีวิโสให้ก็คนนั้นก็บังสกุลให้บังสกุลหน้าพระไปก็บังสกุลให้พอดีพอบังสกุลมาอะไรปุ๊บเนี่ยหมายถึงทำบุญให้เขาเนี่ยพอเดินมาแม่เด็กก็ไม่เห็นเลยสร้อยเขาบอกโอ้ยบอกเจอแล้วเจอแล้วเขาว่าอยู่ศาลเจอแล้วก็ดีใจ โอ้อาจารย์เล่าอาจารย์เล่าแบนเบิร์ดเลยแบนเบิร์ดเลยอีสานว่าแบนเบิร์ดแบนเบิร์ดเนี่ยถูกหมดนะตอนนี้ก็มาอยู่ที่ป่าช้าตอนนั้น ตอนนั้นยังอยู่เลยก็ตอนนั้นในที่นั้นยังมีนอนก็ต้นไอ้นอนต้นบกสามปีนะต้นบกให้ลูกศิษย์นอนทรงไทยอ่ะ อันนี้ก็โยมก็มาถือศีลอยากเห็นเตียก็อธิษฐานให้เห็นเตียเดินคนเนี้ยแล้วก็ไอ้หนุ่มคนเนี้ยเขาก็เอาศพไปไว้ที่นั่นตกอยู่ในที่นาต้นบกนะต้นบกนี้ให้คนแปลกหน้าเห็นเนี่ยมีหนุ่มเนี่ยบอกว่าเนี่ยมีหนุ่มหน้าตาดีนะครับผมจันไงสูงโปร่งหน้าตาดีเนี่ย เดินยิ้มยิ้มไปหาเดินไปเนี้ยเขาบอกลักษณะนี้เขาบอกนั่นเนี่ยก็เลยเนี่ยยิ้มเนาะไปยิ้มยิ้มไปอยู่ที่โน่นไหนไหนไหนลองเบิ้งแน่เบิ้งแน่เขาบอกดูเบิ้งนั่นไงอยู่ที่โรงโอ้ขันลุ่งเลยโอ้ยแม่นบอกแม่นบอกโอ้ยหยานคอยหยานคอยหยานโอ้คนนี้คนนี้มานั่งจับกลุ่มเลยอ่ะก็ไอคนที่รู้จักไม่เห็นเอาคนที่แปลกหน้าแต่เขามาอยู่ที่นั่น ก็เย็นเหมือนกันเย็นเหมือนกันนะในตายโหงต่างๆที่จิตใจก็ดีเหมือนกันที่
นั่นแหละว่าตายโหงเนี่ยเดิมมากเพราะว่าตอนตายแล้วไม่มีพุทธโธเนี่ยตอนนั้นใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นในเรื่องตรงนี้มันเรื่องจิตวิญญาณวิญญาณเป็นนามธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็เทศพระเจ้าก็อาตมาเนี่ยมาบอกเก่าอยู่เลยเมืองครับมีอาเศรษฐีโตธนภามจะเล่าให้ฟังเออเวลาใกล้เข้ามานะโตธนภามเป็นพราหมณ์ไปทำบุญตักบาตรทำไม เหมือนเจ้าเนี่ยทำบุญเสียเปล่าไว้เจ้าดีกว่านะเราไม่ได้เล่านะเราเจ้าเราอะไรคนจีนเนี่ยก็ยาวอีกนะอันนี้เราโตธนภามไปล่าสัตว์เอาสุนัขเนี่ยตัวใหญ่ๆกินเนื้อกินอะไรกินดีๆบางทีคนสู้ไม่ได้เขารวยนะเอามาพันใหญ่ๆสุนัขพันดำตัวใหญ่เลยโอ้โหมันก็มารถไวเลอร์กระโดดข้ามหัวคนได้นะล่าสัตว์พวกกวางแกล้งเนี่ยถ้าบอกนั้นปุ๊บเนี่ยเพราะพวกนี้ฝึกหมดแล้วฝึกวิ่งฝึกอะไรฝึกให้เข้มแข็งฝึกให้มีพลังกินเนื้อกินอะไรเนี่ยให้มีพลังแล้วก็กล้ามเนื้อกล้ามทุกอย่างเนี่ยพวกกวางแกล้งนี่เรียบร้อยหมดหนีไม่พ้นนี่ก็ล่าก็สนุกสนานทีนี้ก็วันหนึ่ง วันหนึ่งก็หมดอายุไขหมอไขแล้วก็หมายถึงว่าก่อนจะตายเนี่ยหมาตัวนี้ยังอยู่หมาตัวใหญ่ตัวสวยเนี่ยก่อนจะตายพวกว่าจิตประวัตินึกถึงหมาของเราอ่ะดำสวยแวบก็หมาแวบก็หมาก็เกิดเข้าไปท้องหมาของลูกชายของลูกชายก็ออกมากอดมาก็โตวันโตเกินสวยดำวัยรุ่นนี่ก็ถึงเวลาลูกชายใจบุญเป็นพราหมณ์ใจบุญศาสนาพราหมณ์อ่ะใจบัตรทำบุญกับพระพุทธเจ้าถึงเวลาก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นประธานหมดวัดแล้วมีพระสงฆ์หมดวัดพระองค์เป็นประธานแต่คนจนไม่ได้นะเป็นร้อยองค์เนี่ยร้อยองค์เนี่ยเนี่ยต้องบานเศรษฐีบ้างอะไรนิด อันนี้ก็ไปที่บ้านเดี๋ยวก็ต้อนรับโถท่านละผามันก็เป็นตุนนักเนี่ยเข้ามาก็ทักพุทธเจ้าเห่าทักแต่คนก็มาไหว้อะไรเงี้ยนี่ก็เห่าเนี่ยพุทธเจ้ารู้แล้วอะองค์อื่นไม่รู้อะโถท่านละผามไอ้ตอนมีชีวิตไม่รู้จักไม่มาทักทายรู้จักพุทธเจ้ารู้จักเราตถาคตใช่ไหมนั่นแหละก็เดินไปลูกชายก็ทำไมพระองค์บอกว่าว่าเป็นพ่อเป็นทุนนักเดี๋ยวมีโอกาสกันแต่ทูลถามพอเสร็จเรียบร้อยพระเจ้ารู้แล้วว่าจะต้องมีคำถามพระเจ้าจะมียานพิเศษตรงนั้นพอเสร็จแล้วก็ทูลถามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็หม่อมข้าพเจ้าขอข้องใจขอถามพระเจ้าก็ได้เธอจงถามมาว่าพระองค์ทูลว่าตัดว่าโถท่านละผามาพ่อของกระหม่อมว่าเป็นทุนนักเกิดเป็นทุนนักเนี้ยหมายยังไงว่ายังไงพระเจ้าค่ะบอกถ้าเธออยากรู้เธอไปอาบน้ำผัดแป้งอาบน้ำแช่น้ำนมอาบน้ำให้ดีเลยอาหารการกินให้ดีเลยแล้วกระซิบที่หูบอกพ่อถ้าเป็นพ่อจริงพ่อฝังสมบัติไว้ที่ไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าแต่อยากรู้นะว่าใช่ไหมก็ถามเรื่องสมบัติกระซิบว่าอยู่ตรงไหนบ้างพ่อสมบัติอยู่ตรงไหนฝังไว้ตรงไหนบอกนะแล้วเดี๋ยวลูกจะขุดมาทำบุญให้ตอนนั้นก็วิ่งไปก็ขุดเนี่ยโอ้ได้ตั้งเงินไทยก็หลายสิบล้านหลายโกดจำไว้แล้วก็ก็มาทำบุญตองบาททำไรให้ก็ภายในสิ้นแล้วก็เขาสิ้นอายุไขหมดเบญหมดกรรมหมดก็ไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยพระเจ้าบอกโอ้เห็นกันตรงนี้ก็แวบเดียวจิตแวบเดียวเพราะนั้นองค์นี้เลย
แนะนำให้ปฏิบัติเหมือนไปซื้อเทปหลวงพ่อที่พรุ่งนี้ตรงที่หน้าโบสถ์เตรียมข้างตรงที่เขาขายเทปเตรียมตัวก่อนตายเตรียมตัวก่อนตายแล้วสบายเนี่ยเหมือนเราเนี่ยมานั่งเนี่ยฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเตรียมตัวก่อนตายเตรียมตัวว่าก่อนจะตายเนี่ยฉันมีอะไรไปบ้างเป็นที่พึ่ง พึ่งที่กายก็ดีสมมติต่างบาทถวายสังฆทานแล้วก็มาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญสมถะวิปัสสนาให้เป็นประโยชน์คุณค่ากับชีวิตของเราไม่ที่พึ่งทางใจมีพื้นฐานที่ดีมันยังไม่แวบเตรียมตัวก่อนตายหมายถึงว่าปฏิบัติบัติพบเวทนาเกิดขึ้นเลยว่าให้นั่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเลยนั่งให้รู้เวทนาเนี่ยออกเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวทนากายแต่ใจ ไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยรับปล่อยวางสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้มันเกิดขึ้นได้ก็ตั้งอยู่ก็ดับไปในที่สุดทําใจว่างใจเฉยนั่นแหละปฏิบัติไปเนี่ยเสริมสร้างฐานมากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นปฏิบัติเหล่านี้จึงจะจากไปด้วยการปฏิบัติจะได้ไปดีหมดเลยไปสวรรค์ไปนิพพานไปเทวดากัน อินพระพรหมเงินพระพรหมเป็นพรหมเงินหมดนะไปพอไม่แวบแล้วใจแน่วแน่ก็เตรียมตัวก่อนตายอ่ะก่อนจะตายให้มีฐานศีลภาวนาให้มีศีลสมาธิปัญญาต่างพระพิสูจน์ตามเนี่ยก็เตรียมตัวก่อนตายอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ใช่บอกก่อนนอนอธิษฐานก่อนนอนก็ต้องถึงศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ปฏิบัตินั่งสมาธิตายก็ไม่เสียดายเราก็ได้อยู่แล้ว ในสวรรค์มีที่พึ่งอยู่แล้วได้กายทิพย์วาจาทิพย์ไปแล้วดีกว่าที่เราไม่ปฏิบัติก่อนนอนไม่ได้นั่งสมาธิเลยไม่ได้นึกถึงความตายเลยเราเป็นผู้ประมาทใช่ไหมพุทโธก็ไม่เอาพุทโธธัมโมสังโฆนี่อันนี้เป็นตัวอย่างที่โทสนพราหมณ์เหลืออีกหลายคนที่ที่จิตประวัติไปเป็นงัวเป็นควายก็มีเลี้ยงควายสวยสวยพอจะตายปุ๊บโอ้พุทโธพุทโธพุทโธแล้วนึกถึงพระก็ไม่อยู่แล้ว นะพุทโธ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 ที่พวกเคยเทศใช่ไหมมันไม่ได้แล้วแต่พระอะไรก็แต่เพราะไม่มีที่พึ่งทางใจฐานการปฏิบัติการปฏิบัติมันไม่มีอ่ะอันนี้เลี้ยงขวายตัวสวยสวยสวยโอ้ดำสวยพอจิตแวบก็ไปเป็นข้าวทองควายเลยหลานสวยโอ้น่ารักก่อนจะตายก็อย่างนี้ใช่ไหมมาเข้าเคลียร์นี่ก็แวบเดียวก็เป็น เกิดเป็นหลานเลยหลานเลยเนี่ยนึกถึงตรงนี้ก็ไปเข้าทองลูกหลานไปเลยลูกของลูกก็มีเนี่ยก็เกิดเป็นละมันเกิดเป็นหลานเกิดเป็นลูกของลูกลูกก็ตีพ่อตีแม่อีกหลานก็ตีปู่ตียายใช่ไหมมันก็บาปกองเวียนไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก่อนจะสิ้นก่อนจะลายเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ให้มีสติ มีธรรมะบ้างอย่างน้อยก็นึกถึงคุณงามความดีที่เราสร้างจะถวายพระป่าถวายกฐินสร้างที่ดินก็ดีปฏิบัตินั่งสมาธินึกถึงนั่นสวรรค์เกิดขึ้นในใจของเราเพราะฉะนั้นที่เราได้มานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมมาอดหลับนอนไม่ยุงกัดเนี่ยอันนี้ก็สร้างบารมีกันความอดทนคติบารมีสร้างตรงนี้ถึงแม้ว่า เวลาก็หมดแล้วนะอันนี้ก็จะสรุปแล้วนะอันนี้ก็อันนี้เพราะว่าเดี๋ยวมีครูบาอาจารย์มานะอันนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านเนี่ยที่มานั่งสมาธิฟังเทศปฏิบัติธรรมกันนี้ก็ขอให้เอาสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นประชาปฏิจัยอัติใจนะทานศีลภาวนาเพราะฉะนั้นคิดแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นสิ่งที่ไหนไม่ดีเราก็จะ เอาเก็บไปสิ่งที่ดีมาประดับที่ใจสิ่งที่ไม่ดีก็ปล่อยไปตามธรรมชาติไปเอาสวรรค์นะเอาสวรรค์ที่กายที่วาจาใจความหลุดพ้นอยู่ที่ใจเราใจว่างใจเฉยใจพ้นทุกข์ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีในชีวิตทุกคนทุกคนเทอญ หลังก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวก็มีองค์ต่อไปนะอันนี้ก็นะเอาล่ะบอกว่าเป็นเพื่อน
อยู่ด้วยกันก็ดีเลยนะอนุโมทนาสาธุ